รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอโทษนะครับจดทะเบียนสมรสตรงไหนครับมุกเห็นดอกคูนกับผู้ชายที่เราเจอวันนั้นจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสแล้วอีลีบอดอกคูนไอ้แคนพอเถอะผมแม่ดิตาถ้าทำร้ายร่างกายเมียผมแม้แต่นิดเดียวผมฟ้องแน่ไอ้แคนดอกคูนไอ้แคนดอกคูนนี่มันเรื่องอีหยังดังแลนแตรบ่ฮักบ่แค่กันแล้วบ่น้ออ้ายลืมสาวดอกคูนที่เคยเอ่ยฮักฝากสัญญาใจเป่าแค้นเกี่ยวสาวคนใหม่ทิ่มน้องให้รอหายฝันปอดมือตายสิขอฮักอ้ายผู้เดียวสุดทางเที่ยวให้เลี้ยวอวยมากันน้ำตาร่วงรินชุ่มแผ่นดินใจน้องทุกวันโลกเขาดอกคุณลากันหากมันบ่มีมนต์มาโชคชะตาพาอ้ายให้ไหลลาจะเกิดกี่ครั้งยังนอนดึกอยู่ไหมป่วยไข้พายคอยดูอาอยากห่วงอยู่ทุกวันคิดถึงแต่เขามันเหงายามเมื่อเฮาห่างกันวันเดือนเคลื่อนคล้อยลอยไปแต่ใจอายังยึดมันแต่เธอผู้นั้นตลอดคิดฮอดเจ้าจังกินข้าวให้ตรงเวลากินยาตามหมอสั่งแต่แรงฝนหลังติดลมไว้บางเดียวไม่สบายหนักแก้วตาห่วงนักที่รักทุกสุขชะนายยังดูดีเหมือนก่อนพักผ่อนบังเด้อแก้วใจยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าเด้อยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมทอดเจ้าหลายเด้อพ่อเอ้ยซอยคอยตามหาอีแม่กับบักพินให้พ่อหน่อยเด้อค่อยก้าวแม่ค่อยก้าวแม่ลงเนินด้วยไหมค่อยก้าวแม่ก็ค่อยก้าวเรียว
เดี๋ยวกัวไปนั่งข่อยมาเมื่ออยู่บ่แม่เมื่ออยู่บ่เมื่ออยู่ปวดเอาเด้อแม่หิวเข่าอยู่บ่หิวอยู่จักหน่อยใกล้แล้วล่ะแม่แม่เป็นหยังโอ้แม่ก็สันนางซอมีแฮมจะข้าวก่อนแม่ยืนถ่ายขออยู่นี่ก่อนเด้อถ่ายข่อยก่อนเด้อแม่ถ่ายก่อนเอาวันนี้แม่ค่อยนั่งลุ่มค่อยนั่งแม่ชอบเป็นอียังบ่สบายอยู่บ่เมื่อคืนแม่นอนบ่หลับมานอนบ่หลับเลยลูกนี่ขึ้นหอดบักแค้นขึ้นหอดลูกสุคนป่านนี่จักเขาอยู่ใสแม่เป็นห่วงหลายแม่อย่าคิดอีหยังหลายเด้อจักมือพวกเฮาต้องได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันข่อยบ่อยากให้แม่คิดอีหยังหลายเลยเจ้าสิบ่สบายเด้มือใดเนาะสวรรค์สิเมตตาซุ้มเฮาแม่ลูกให้พ้นจากความทุกข์ยักเทียนลูกเต่ากะนี้ตายไปผู้ละทิศละทางพ่อกะมาตายย่างหนาอนาถพวกเฮาคงบาปหนักคือจังแม่ว่าอีหลีแหละเนาะคันบองสั่นก็คงบ่เป็นแบบนี้ดอกแต่ข่อยก็เสื้อด้วยว่าบุญกุศลที่พวกเฮาพากันเฮ็ดพากันสร้างสิซอยให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ข่อยบ่อยากให้แม่เป็นทุกข์เด้อข่อยสิดูแลแม่เองข่อยสิพาแม่ไปหาไอ้แค้นให้ได้ข่อยสัญญาเด้อจริงเหรอพี่ออกไปหาที่อยู่ข้างนอกสักพักรอให้พวกเขาตัดใจได้แล้วค่อยว่ากันใหม่สงเคราะห์คิดผิดคิดใหม่ได้นะพรุ่งนี้ไปหย่ากับไอ้นางหมอลำนั่นซะคุณบุรินทร์ก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกเขารักลูกเขารอลูกได้แต่อีนังหมอลำนั่นมันจะทำให้ชีวิตลูกพังนะสงเคราะห์ไม่เป็นไรครับถ้าชีวิตผมพังแล้วมีความสุขผมก็ยอม มันมีดีอะไรกันนักหนาฮะแม่ไม่เข้าใจแต่ว่าพี่ดอกคูณเขาก็น่าจะเป็นคนดีนะคะคุณแม่คนดีอะไรเมื่อก่อนคนรวยเนี่ยนะจบเถอะนะครับถ้าชีวิตคู่ของผมกับดอกคูณจะเป็นยังไงต่อไปผมรับรองว่าผมจะไม่มารบกวนคุณพ่อกับคุณแม่อีกแน่นอนครับเอ้าบุ้งบิงไม่พัวเอ้าไอ้มันเป็นจังไหนมาจังไหนวะเนี่ย
พอดีผมเข้ามายามบ้านแล้วนี่บักพินกับแย่ทับไปอยู่กรุงเทพแล้วกันแล้วติดเป็นยังไอพินกับแม่ทับไปอยู่บ้านติแล้วมีผู้ใดอยู่บ่เอ้าตีบ่พากันฮู้เลยติบ้านพวกเจ้าถือกันมันกี่ปียึดไปแล้วฮะบักพินกับแย่ทับไปใหญ่ออกไปแล้วคอยก็คิดอยู่นี่ว่าไปอยู่นําพวกเจ้าที่กรุงเทพแล้วพวกใครเด้หอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงค่ำลงมาแอบแอบเพียรจะนาห้องยามฟ้าห้องหวนหวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอลำพากันมวนเมฆดำลอยปั่นป่วนฝนตกมาสู่อีสานหมู่ยาตีนกับแกถูกฝนแลเขียวตระการควายถุยเสร็จจากงานเล่มยาอ่อนตามคันนารุ่งแจ้งพ่อภูมิภูตื่นเช้าตูรีออกมาเร่งรุดไถหุดนารีบนำฟ้าเฝ้านำฝนอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานดนเอานาขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณจ้าเอานาสู่ฟ้าฝนเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเบิ่งดูแม่กะตาบอดลูกกะพิการจักเป็นเวรกรรมอีหยังเพิ่นเนาะแม่เนาะไปตาแล้วตนเนาะแม่ทนเอาเลยเด้อแม่ใกล้สิฮอดหมู่บ้านหนาแล้วแม่หิวข้าวอยู่บ่บ่ลูกแม่บ่หิวดอกพี่เอ้ยทิ้มแม่ไว้หม่องนี้แล้วลูกให้เจ้าไปซะเจ้าบ่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ญาติเจ้าเมื่อยลูกเฮาเหลือกันอยู่2คนล่ะเด้แม่ข่อยบ่ทิ้มเจ้าไปไสดอกแม่อดเอาเด้อจังใดเขาก็ว่าทีมแม่ดอกอดเอาก่อนเด้อแม่ยังไงก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยนะผู้ใหญ่แน่นอนครับพ่อกำนันเลือกตั้งครั้งเนี้ยลงให้พ่อกำนันแน่นอนเพราะเบื่อหน้าสสเกตเต็มแก่แล้วเนี่ยแล้วลูกชายพ่อกำนันไม่ลงด้วยเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆยังไม่ถึงเวลาราศีให้นะครับยังไงให้ฉันได้เป็นสสก่อนฉันก็ต้องเอาเจ้าไม้เนี่ยเข้ามาในเส้นทางทำไมมาเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยชีพพ่อกำนันฮะเออสวัสดีครับพ่อกำนันครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีผู้ใหญ่สวัสดีครับมาโอ้ยมาไหนมาเนี่ยฮะมาเดินตลาดนี่แหละครับพ่อกำนันเฮ้ยนี่ว่าจะไปหาที่โรงพักอยู่พอดีพอดีได้ข่าวว่าพ่อกำนันจะลงสสด้วยเหรอครับก็นี่แหละเรื่องนี้แหละมาก็ดีแล้วยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันได้ครับHey!
น่ารักจริงๆเลยนะนายครับไอ้หมอนี่มันบอกว่านายให้มันมาหาครับแกพร้อมจะมาอยู่กับฉันแล้วใช่ไหมครับเลยขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเรื่องยาบ้าในคำร้อนหูผมมันแย่ดีผมไม่เคยได้ซอยทุกคนบ้านเขาถึงได้เป็นแบบนี้เสียงแคนดังแล่นแตรแล่นแตรเสียงแคนดังแล่นแตรคำล้นคุณสุนทรเพิ่นทะเลาะกับอยู่บ้านหนักบ่เท่าที่หนูนิดบ่อยผมฟังก็หลายอยู่ครับตอนนี้ไอ้สงคอแล้วยายของออกจากบ้านไปอยู่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆหมองที่เราเห็นงานแล้วครับแล้วพ่อแม่เพิ่นฮู้บ่ว่าคําล้นเป็นน้องเอื้อยน่าสิยังบ่รู้ครับดีแล้วล่ะฟังจากที่เราเนี่ยเพิ่นคือสิเอ็นดูคําล้นหลายบ่ต้องบอกเพิ่นฮู้ดอกเด้อเดี๋ยวเพิ่นสิบ่สบายใจครับเม่งเป็นอีหยังให้เฮ็ดหยังมีเรื่องอีหยังครับหนอคุณคำล้นเฮ็ดใจดีๆไว้เด้อพ่อเฮาเฮ้ยเฮ้ยคำล้นเอ้ยขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเรื่องยาบ้าในคำล้นหูทุกคนเป็นห่วงย่านคำล้นสิเป็นกังวลผมมันแย่ดีผมไม่เคยได้ซอยทุกคนบ้านเฮาถึงได้เป็นแบบนี้บ่เป็นอีหยังคำล้นเฮ็ดทุกอย่างที่พ่อแม่เอื่อยอายทาสำเร็จแล้วทุกคนภูมิใจในตัวคำล้นหลายคำล้นยังจะโทษตัวเองเด้อเอื่อยแล้วแม่ก็ไอ้พินเด้ก็ตั้งแต่มือที่พวกใหม่มันยึดบ้านเฮาไปแม่ก็ไปพิ้นก็หายโตไปตั้งแต่มือนั้นล่ะจักตอนนี้สิเป็นตายหลายดีไหนก็บ่ฮู้กันดอกคูณถ้ามีอะไรผมช่วยบอกผมได้นะครับไม่เป็นไรค่ะคุณสงขอขอบคุณมากๆนะคะอ
ยุดพักก่อนจะเข้าก็ได้ดอกลูกมือไม่ใส่การบ่ได้ค่ะคือค่อยดีดไปลูกเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละนะบ่ได้ดอกแม่คอยอยากฝึกใส่มือให้ได้ไวๆสิได้ออกไปเล่นพิ้นหาเงินมาได้หลายๆเฮาสิได้ไปตามหาแค่นเด้แม่เออแม่ก็ฮู้แม่ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าอีหยังกันเจ้าไปฮักโหมไปเฮ็ดหลายเกินไปมันก็บ่ดีเด้ลูกโอ้ยแม่บ่เป็นหยังดอกคอยบ่เป็นอีหยังง่ายๆดอกคอยก็มีเจ้าคอยเป็นกำลังใจให้คอยอยู่นี่เด้คอยต้องเฮ็ดไดคุณครับคุณสุขาผมไปเจอดอกไม้นี่สวยดีเลยซื้อมาฝากครับขอบคุณค่ะวันนี้มีข่าวดีนะครับอะไรล่ะคะตำรวจบอกผมว่าชาวบ้านที่เรนูนครเห็นคนลักษณะเหมือนกับแม่ทัพกับพินจริงเหรอคะแต่ว่าที่ชาวบ้านเห็นก็หลายสัปดาห์มาแล้วครับตอนนี้ตำรวจที่ผมรู้จักช่วยกันลงพื้นที่ตามหาทุกวันครับคิดว่าน่าจะไปไม่ไกลจากตรงนั้นเพราะว่ารอบนอกออกไปก็เข้าเขตป่าแล้วครับขอให้เจอเร็วๆเถอะค่ะแล้วไอ้แค่ล่ะคะเรื่องแคนยังไม่มีใครได้เบาะแสเลยครับค่ะแต่ดอกคุณยังเชื่อนะคะว่าสักวันไอ้แคนต้องกลับมาไอ้แคนจะไม่ทิ้งดอกคุณที่ผ่านมาผมก็อนุเคราะห์ให้ไม่เคยขาดเลยแต่ตอนนี้ท่านก็รู้ว่าการเมืองมันไม่นิ่งเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยผมจะได้รับเลือกว่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเงินไว้ยังไงท่านก็ช่วยลดส่วนแบ่งของท่านให้หน่อย 10% เนี่ยเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะท่านเหลือ 10% แล้วมันจะคุ้มได้ยังไงทางนี้ก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะลองไปคิดดูนะว่ามันคุ้มไหมยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆแลกกับการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปยุ่งยากไปคิดเอาเองก็แล้วกันต่อไปเนี่ยเราจะพึ่งพวกมันไม่ได้แล้วจะทำอะไรอ่ะก็ต้องระวังที่สุดอะไรที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงเก็บให้มิดชิดแล้วใครที่ปากมากอะยิงแม่งทิ้งซะอย่าให้ตำรวจเจอหลักฐานเด็ดขาดฉันจะให้แกไปคุมเรื่องงานไม้เถื่อนในป่านู่นจะได้ไม่ต้องเจอไอ้พวกตำรวจท่านจะให้ผมทำอะไรก็ได้ครับแค่ผมได้ฆ่าไอ้ไม้คนที่มันฆ่าพ่อผม
มันทำน้องผมพิการมันทำบ้านผมพังพินาศได้แต่แกต้องช่วยอะไรฉันอย่างเลือกตั้งสสคราวนี้ไอ้กิติมันลงแข่งกับฉันเงินมันหนาได้ข่าวว่ามันกว้านซื้อเสียงไปครบทุกหมู่บ้านแกทำยังไงก็ได้เก็บมันให้เร็วที่สุดฆ่ามันทั้งพ่อทั้งลูกเลยเชิญหมดคำนวณฉันมีงานใหญ่อยากให้นายช่วยครับท่านฉันอยากให้นายจับตาดูสสเจตทางเราได้ข่าวมาสักพักแล้วว่าไอ้หมอนี่มีพฤติกรรมซ่องโจรทำธุรกิจเถื่อนสารพัดแต่ไม่มีใครเล่นงานมันได้ทางผู้ใหญ่ก็จับตาดูอยู่นะฉันอยากให้นายหาหลักฐานให้ชัดๆเล่นงานมันให้อยู่มันครับท่านแล้วก็ระวังไว้ให้ดีนะไอ้หมอนี่นี่ชอบแอบอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจใหญ่ถ้ามันแอบอ้างถึงใครนายรีบมารายงานฉันทันทีครับเย็นนี้ว่างไหมมีอะไรหรอไปกินไอติมกันไหมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวผมเลี้ยงเองคิดยังไงของนายเนี่ยอยู่มาชวนกินไอติมก็คิดแล่นแตรเสียงแคนดังแล่นแตรแล่นแตรเสียงแคนดังแล่นแตรบ่ฮักบ่แค่กันแล้วบ่นอ้าวสวัสดีจ้าส้มจุกไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันค่ะวันนี้จะมาทำอะไรจ้าได้ข่าวว่าได้ของดีมาใช่หรอคะของดีอะไรเด็กคนนั้นชื่อดอกคูนใช่ไหมอ๋อใช่จ้ะมีอะไรจ้ะหนูดอกคูณคะว้านั่งแบบยายอมผมนี่ล่ะคนที่ได้เป็นนั่งแบบยายอมผมยี่ห้อนี้นะดังทุกคนเลยแถมยังได้เป็นดาราน้ำโอ้คันเป็นได้ท่านก็ดีเด้มึงว่าได้เล่นทั้งละครได้เล่นทั้งหนังป๊าดเดือนนึงคือสิได้เงินหลายกันเด้อแต่เอ่ยก็คืออยากได้แต่เงินไปจัดงานสงให้พอเอาเป็นทุนตำหาสุคนไปไทยหน้ากับบ้านขึ้นส่วนเรื่องซื้อเสียงเรียกให้คนหูจักหั่นเอ่ยบ่ได้อยากได้ดอกแต่อีกอย่างเรื่องตามหาแม่ไอ้แค่ไอ้พิ้นก็ยังบ่ได้ข่าวอยู่เอ่ยเซากระจิกกระใจอยู่ใส่ไปปันหน้ายิ้มได้ดอกคูณเอ่ยก็คิดอีกอย่างนี่ว่าขั้นดอกคูณในงานนี่ดอกคูณก็สิได้ออกโทรทัศน์ได้ลงหนังสือคนก็สิเห็นกันทั่วประเทศมันอาจสิเป็นโอกาสที่เฮ็ดให้เฮาได้ตามหาแม่พี่นแล้วก็ไอ้แค่ได้ง่ายขึ้นและมันก็อาจสิเป็นหนทางที่เฮ็ดให้ทุกคนได้เห็นดอกคูณเด้อหรือยังใกล้ถึงเวลาถ่ายแล้วนะอ้าวยกดีๆโอเควางลงวางวางอ่ะค่อยๆวางอ่ะดอกไม้ทางนี้เลยจ้ะโอ้ยเธอถือยังไงนี่ดอกไม้หลุดร่วงหมดแล้วอ่ะจัดดีๆนางแบบมาแล้วค่ะเชิญค่ะดอกคุณคืองามแท้นางแบบของพี่สวยทำให้พี่ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะปานเจ้าหญิงเลยไป
เดี๋ยวพี่พาไปแนะนำให้รู้จักกับช่างภาพค่ะสวยนะงามค่ะนางแบบมาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณสงเคราะห์ทำงานกับพี่มาหลายงานแล้วแล้วเขาก็เป็นคนแนะนำให้พี่อ่ะไปดูตัวหนูดอกคูณที่ร้านค่ะคุยกันไปก่อนนะพี่ดูเซ็ตกันค่ะคุณสุขะอย่าคิดว่าเป็นการช่วยเหลือจากผมเลยนะครับผมแค่แนะนำดอกคูณกับพี่ส้มจุกแล้วแกก็เป็นคนตัดสินใจเองที่ดอกคูณได้ทำงานนี้เพราะตัวดอกคูณเองครับให้ท่านผู้การด้วยนะหนูนิดอืมได้สิหนูนิดสบายดีนะอืมสบายดีเท่านายล่ะเป็นไงบ้างสบายแล้วล่ะสิผู้หมวดคำรนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแวะมาเลยนะสบายอะไรล่ะไม่ได้หยุดเลยสู้ตอนที่ขับรถให้ท่านก็ไม่ได้งั้นก็ลาออกกลับมาขับรถไหมล่ะพอดีสิเอ้ยไปเถอะกลับไปได้แล้วหนูนิดอะไรอีกเดี๋ยวผมต้องไปลงพื้นที่ที่ต่างจังหวัดหลายทีเลยตอนนั้นมาบอกฉันทำไมอ่ะเย็นนี้ว่างไหมว่างอยู่นะมีอะไรหรอไปกินไอติมกันไหมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวผมเลี้ยงเองคิดยังไงของนายเนี่ยอยู่มาชวนกินไอติมก็คิดคิดถึงละมั้งงั้นนายรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันได้เปลี่ยนชุดก่อนหนูนิดค่ะคุณแม่จะไปไหนอ๋อจะออกไปกินไอติมกับคำรณค่ะออกไปกับเขา2ต่อ2มันดูไม่ดีนะลูกเขาเป็นลูกน้องพ่อทำไมล่ะคะที่เขามาตีสนิทกับเราเนี่ยเขาหวังอะไรก็ไม่รู้ไปบอกเขาเลยนะว่ามันดูไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องมาอีก
นี่หนูนี่ต้องเลือกคบคนที่ฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ใช่มั้ยคะไม่ใช่คนดีหรอคะคนที่เขาเป็นคนดีด้วยมีฐานะด้วยก็มีต้องเยอะแยะไม่ต้องมาเถียงนะหนูนิดแม่ปวดหัวกับพี่ชายเรามามากพอแล้วนะขอเถอะอยู่ให้ห่างจากคนที่เขาอยู่คนละชนชั้นกับเรางั้นคุณแม่ก็รอคาดหวังกับเจ้าสรวิทย์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนโปรดของคุณแม่เธอค่ะป่านี้คงมีเพื่อนดีๆฐานะดีๆเต็มบ่อนไปหมดแล้วเจริญจะไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยหนูนิดตอนนี้ดอกคุณมีเงินจัดงานสมพรแล้วเด้แล้วก็แบ่งอีกส่วนเอาไว้ให้แม่เอ่ยว่าแม่กับไอ้พิษนี่สิเห็นดอกคุณเนี่ยบ่ฮึแล่นแตรเสียงแคนดังแล่นแตรแล่นแตรเสียงแคนดังแล่นแตรใครพายคอยดูอาอย่าห่วงอยู่ทุกวันคิดถึงแต่เขามันเหงายามเมื่อเฮาห่างกันวันเดือนเคลื่อนคล้อยลอยไปแต่ใจอายังยึดมันแต่เธอผู้นั้นตลอดคึดฮอดเจ้าจังกินข้าวให้ตรงเวลากินยาตามหมอสั่งแดดแรงฝนหลังติดลมไว้บางเดียวไม่สบายห่วงหนาแก้วตาห่วงนักรักทุกสุขชนายยังดูดีเหมือนก่อนพักผ่อนบังเด้อแก้วใจยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าเด้ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าหลายเด้ตาหมอสั่งแดดแรงฝนหลังติดลมไว้บางเดียวไม่สบายห่วงหนาแก้วตาห่วงนักที่รักทุกสุขชนายยังดูดีเหมือนก่อนผ่อนบังเด้อแก้วใจยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าเด้ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมส่งรูปให้จูบบางสียังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าหลายเด้ไว้ตรงเวลากินยาตามหมอสั่งแดดแรงฝนหลังติดลมไว้บางเดียวไม่สบายห่วงหนาแก้วตาห่วงนักที
นายยังดูดีเหมือนก่อนพักผ่อนบางเด้อแก้วใจยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าเด้ยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมส่งรูปให้จูบบางสียังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือทอดเจ้าหลายเด นี่ยังดอกคุณเออคือให้เอื่อยหลายแท้เขาครอบครัวเดียวกันก็ต้องซอยเหลือกันเอื่อยเก็บเงินนี่ไว้เด้อขอบใจเด้อดอกคุณเราดอกคุณล่ะได้เก็บไว้ในบ่เก็บไว้อยู่จ้ะตอนนี้ดอกคุณมีเงินจัดงานสมัยพอแล้วเด้แล้วก็แบ่งอีกโซนเอาไว้ให้แม่เอาไว้มือที่เฮาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอาทิตย์หน้าเป็นมือวันหยุดยาวดอกคุณต้องเดินสายโฆษณาตามหาดขาอยู่ต่างจังหวัดเอ็งไปบวชไปกับดอกคุณเด้อโหยอย่าเลยดอกคุณมันสิเกะกะเพิ่นซื่อๆไปเลยเด้อดอกคุณดอกคุณน่ะเก่งแล้วหมู่เฮาทุกคนต้องภูมิใจในตัวดอกคุณหลายเอ้ยเอ้ยว่าแม่กับไอ้พี่นี่สิเห็นดอกคุณเนี่ยบ่ฮือเจ้าได้กินข้าวแล้วบ่ลูกข้าวน่ะมีพ่ออยู่บ่เจ้าก็กินไปโลดลูกแม่บ้านได้หิวดอกอ๋อกินน้ำกันแม่ข้อยก็กินน้ำอยู่นี่เด้แม่ปากเด้อเจ้าเมื่อยป่ะลูกมื้ออื่นน่ะป้าแม่ไปหม่องนี้ก็ได้เด้อลูกเด้อแม่สิท่าเจ้าอยู่นี่ล่ะมันสิบ่ได้เป็นภาระของเจ้าไหวแม่ข่อยบ่เมื่อยดอกข่อยสิทิมให้แม่อยู่หม่องนี้เดี๋ยวจังได๋ไปน้ำกันตัวเนาะแม่ข่อยขอโทษเด้อที่ข่อยดูแลแม่ได้แค่นี้ถ้าข่อยบ่พิการแบบนี้ข่อยคงเฮ็ดอีหยังได้หลายกว่านี้เจ้าเฮ็ดดีที่สุดแล้วลูกเจ้าบ่แม่นคนพิการคนที่เขาร่างกายแข็งแรงกว่าเจ้าเขาก็ยังเฮ็ดบ่ได้ซ้ำที่เจ้าเฮ็ดนะแม่เลยลูกมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมดอกลูกสุดแท้แต่เพิ่นสิกำหนดไว้เจ้าจำคำพญาที่แม่เคยสอนเจ้าได้บ่จำได้จ้ะแม่อันฝนตกยังหูเอื่อนนอนกลางคืนยังหูตื่น
ความทุกข์ยังหูเตืองดีขึ้นบ่เทื่อรุ่นต้องเที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายขอตายหนาพุ่นเขาจึงย่องว่าหานตอนนี้ได้บ่อแสมาเพิ่มแล้วครับมีสาวบ้านพ่อคนคือแม่กับไอ้พินไปเล่นพินตามงานวันหลายๆหม่องในนครพนมผู้ซ้ายคือจังแขนสีพิการผูกแม่ที่ตาบอดไว้กับเอวล่าสุดมีคุณพ่ออยู่ที่ถาวรเทนครับแล้วไอ้แค้นเดี๋ยวยังบ่มีผู้ใดได้ข่าวเลยครับผมแจ้งข่าวให้มู้ตำรวจทั้งทุนให้ซอยกันตามหาแล้วครับอาทิตย์หน้าผมสิกลับจากฝึกพิเศษสิไปสืบคดีต่อที่นครพนมสิได้ไปตามหาแม่กับไปพินน้ำครับสิไปใช้นี่ลานเอ๋ยปิด2มื้อเอ๋ยก็เลยว่าสิไปตามหาแม่กับพินอยู่ทางอุเทนจักหน่อยฮะไอ้สิกำนครพนมตินี่อืมแม่นเอ๋ยว่าสิไปพักอยู่บ้านหมู่แถวนั้นน่ะซั่นๆให้แม่งไปนำบ่ต้องไปดอกแม่งลางานเฒ่าแก่ดูๆเพิ่นสิว่าเอาแม่งเฝ้าบ้านเด้อแล้วก็คันมีอีหยังเร่งด่วนนี่ให้เฝ้าไปหาคำล้นอยู่แฟตำรวจเด้อเด้อพวกของใหม่เด้บ่ต้องห่วงดอกเอ๋ยบ่ไปแถวนั้นดอกเดี๋ยวไปก่อนเด้อเดี๋ยวถ้าเมงอยู่นี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเมงไปล่าเถ้าแก่ก่อนเมงฟังเอ๋ยเด้อเฮาต้องย่างไปนำกันแต่บ่จำเป็นต้องร่วมกันเป็นหมู่เสมอไปผู้ใดมีหน้าที่อีหยังก็เฮ็ดหน้าที่เจ้าของคะซั่นก็สิลั่งกันไปซื่อๆเมงลั่งเอ้ยเอ้ยลั่งเมงเสื้อเอ้ยเด้อเมงเอ๋ยบ่เป็นหยังเอ๋ยสิเบิ่งแย่งเจ้าของดีๆเบิ่งแย่งอยู่พร้อมด้วยขอบคุณนะหลังใจเย็นๆนะคะวันนี้ได้ลายเซ็นน้องดอกคุณทุกคนเลยค่ะวันนี้น้องดอกคุณมาแจกลายเซ็นหนึ่งที่เลยนะคะรับลายเซ็นแล้วอย่าลืมรับสินค้าตัวอย่างนี้นะคะขอบคุณนะคะใจเย็นๆนะคะด้านหลังรอคิวนิดนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมรับของตัวอย่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะไอ้แชนขอโทษค่ะดอกคุณมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรค่ะแจกลายเซ็นกันต่อนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะแจกลายเซ็นต่อนะคะอ้าวสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีนะแม่นี่ยินดีด้วยนะยุทธนะเออว่าแต่สบายกันดีไหมเนี่ยทุกคนสบายดีค่ะแหมเล่นท่านหลอสองมาช่วย
ต้องสบายกันอยู่แล้วครับโอ้ยแม่แม่ขอบใจขอบใจครับงั้นเชิญท่านด้านในดีกว่าครับป่าครับผมเชิญครับเชิญครับจ้าจ้าจ้าเออขอบคุณครับพี่แหลมพี่ดูตรงนี้นะผมไปเดินดูรอบๆหน่อยไดยังนอนดึกอยู่ไหมป่วยไข้มีภัยคอยอยู่น้องอยากกู้ห่วงอยู่ทุกวันคิดถึงคิดถึงแต่เธอนั่นใบบัวนี่หว่าไม่ไรพี่แหลมใครก็ไม่รู้โดนซ้อมแล้วโชคมานอนอยู่ที่หน้าบ้านท่านเจบอกว่าเป็นน้องแคนท่านก็เลยพี่พามามึงจะหดหัวอยู่ทำไมวะยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายตามพ่อมึงไปอยู่แล้วไอ้แคนเฮ้ยก็ยังไม่มีใครเห็นไอ้แค่เลยอยู่ใต้ฟ้าก็บ่ได้ยานฝนหักผู้ลังคนเลยบ่ยานเสียใจเมื่อเจ้าของเนตอนเงายามใดก็คือทอดน้ำเขาที่ยังบ่กล้าป่าที่ยังบ่อยากว่าวย้อนว่าเธอมีเขาเป็นฟ้าเป็นฝันในใจเลยขอเป็นอย่างก็ได้ให้ได้อยู่ใกล้ๆสายตาสิขอเป็นแค่ก้อนขี้ฟ้าที่เจียมหัวใจสิหักเจ้าน้อยๆให้เจ็บน้อยๆคือโทษคอยๆบ่ซ้ำคอยให้รำคาญเข้าใจสถานการณ์ว่าเฮาควร